ครับครับก็คงพบกันเช่นเคยครับรายการเล่าเรื่องพระครับเราพบกันทุกวันศุกร์นะครับเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาเราก็จะไปตามพุทธสถานวัดวารามต่างๆนะครับไปตามประวัติที่อยากจะไปสืบหาค้นหานะครับพระครูบาอาจารย์ที่เราเคารพและศรัทธานะฮะนำมาที่มีชื่อเสียงครับที่มีชื่อเสียงเพื่อให้ท่านผู้ชมแล้วก็พุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์แต่ละหลวงพ่อนะครับครับที่เราจะได้ไปนำมามาเล่าสู่กันฟังสู่กันฟังนะครับอย่างเช่นวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดพระญาติวัดพระญาติหรือวัดพระญาติการามวัดพระญาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าองค์พระสักยมุนีศรีอยุธยานะครับซึ่งตระหง่านอยู่บริเวณด้านหน้าพระวิหารของหลวงพ่อกลั่นครับนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนพ่อน้องพี่ของเราที่ผ่านไปผ่านมามากราบสักการะหรือจะมานมัสการองค์พระประธานจอมมุนีครับจอมมุนีครับที่อุโบสถหลังเก่าของวัดพระญาติการามแห่งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ไหนๆเราก็มากันไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่เราก็ได้การได้รับการติดต่อจากพี่ชายที่น่ารักของเรานะครับพี่อ๋อยคุณธีรชพัฒน์แล้วก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าอาวาสแต่เนื่องจากว่าวันนี้ได้ทราบมาว่าหลวงพ่อเฉลิมก็ท่านอาพาธอยู่เล็กน้อยอายุท่านมากแล้วนะท่าน92นะครับดังนั้นท่านก็ได้มอบหมายให้กับพระบดีกานรงฤทธิ์ครับนะครับฐานะวุฒโธครับผมนะครับได้เป็นผู้ประสานประชาสัมพันธ์ของวัดแห่งนี้ครับที่จะได้ให้ข้อมูลนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปร่วมสนทนาธรรมกับพระบดีกานรงฤทธิ์กันด้านในครับนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเช่นเคยไปชมวัตถุมงคลได้ทราบมาว่าพี่มนตรีนี่โอ้โหขอยืมหลวงพ่อเดี๋ยวจะไปขอยืมหลวงพ่อขอยืมมาก่อนขอยืมหลวงพ่อมาดูจะได้รู้ว่าความเป็นยังไงเป็นยังไงรูปลักษณ์อะไรเป็นยังไงใช่ไหมดังนั้นเล่าเรื่องพระวันนี้เราจะไปทราบประวัติหลวงพ่อกลั่นกันนะฮะดังนั้นขอเรียนเชิญด้านในนะครับเชิญครับครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้เราอยู่ที่วิหารของหลวงพ่อกลั่นนะครับก็อยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ที่เคารพและศรัทธาในหลวงพ่อกลั่นในขณะนี้เราก็ได้มาอยู่ในเนี่ยวิหารเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะร่วมสนทนาธรรมประวัติความเป็นมาของวัดพระญาติการามแห่งนี้นะครับก็ในขณะนี้ก็ต้องนมัสการพระบดีกานรงฤทธิ์ฐานวุฒโตนะครับก็ท่านเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวของวัดนี้นะครับก็ท่านมีอะไรอยากทราบเกี่ยวกับก็คงจะถือว่าใช้สื่อตรงนี้นะครับให้พระบดีกาได้มีโอกาสได้ร่วมอธิบายประชาสัมพันธ์บอกกล่าวว่าประวัติความเป็นมาของวัดพระญาติแห่งนี้นะครับพอสังเกตที่พอจะอธิบายได้เวลาที่มีอยู่ครับวัดพญาติการามนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ในสมัยโบราณโดยเฉพาะในสมัยของรัชกาลที่5วัดนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2100สาเหตุที่ก่อสร้างวัดนี้ก็เกิดจากตำนานเขาบอกว่าพระมเหสีของกษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นท่านเป็นชาวบ้านอยู่ตำบลคันหามอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณสัก20กิโลเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมเหสีแล้วต้องไปอยู่ในรั้วในวังเป็นเรื่องยากที่ญาติพี่น้องจะเข้าไปเยี่ยมท่านก็เลยเป็นฝ่ายที่ออกไปเยี่ยมพี่น้องซะเองโดยออกไปเดือนละหนึ่งครั้งแต่ละครั้งก็ไปทางเรือทีนี้การพายเรือ20กิโลนี่มันไกลมากสมัยก่อนนี่ถือว่าไกลนะไกลมากพอเป็นอย่างนี้ก็เลยคิดว่าอาจจะมีอุบัติเหตุหรือมีอันตรายได้ก็เลยนัดญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือบริเวณนี้หาสถานที่พบกันเป็นที่จุดนัดพบเป็นจุดนัดพบก็เลยนัดพบเจอกันที่ตรงนี้
พายเรือเข้ามาทางวัดวิชัยเข้าคลองกระมังมาแล้วก็มาถึงบ้านญาติท่านบริเวณแถวนี้ก็เลยนัดเจอกันที่นี่พอเจอกันหลายครั้งก็ชักชวนกันสร้างวัดขึ้นในขณะนั้นเลยตั้งชื่อว่าวัดพบญาติสมัยก่อนด้านบนคือวัดพบญาติเป็นที่พบเจอสำหรับญาติพี่น้องวัดนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2100ก็คือก่อนที่เราจะเสียกรุงครั้งที่1 12ปีนะพอเราเสียกรุงครั้งที่1เนี่ยปีพ.ศ.2112หลังจากได้สร้างวัดแล้วได้สร้างพระอุโบสถแล้วนะก็ได้เปลี่ยนพระประธานแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าไปถ่ายในพระอุโบสถอาจจะไปถ่ายตอนหลังก็ได้เพราะว่าตอนนี้กำลังมีการต่อโค้ดพระอยู่ในพระโบสถ์นะก็เลยไม่สะดวกงั้นเดี๋ยวต้องขออนุญาตว่าจะไปเยี่ยมชมในการที่ทำวัตถุมงคลต่อโค้ดอะไรต่างๆพระประธานในพระโบสถ์เนี่ยชื่อว่าพระพุทธจอมมุนีศรีอโยธยาเป็นพระหินทรายแกะสลักสร้างหลังจากสร้างวัดไปได้20ปีตลอด437ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปิดไม่ได้ให้ญาติโยมเข้าไปสักการะบูชา ที่อยู่ในอุโบสถใช่เราไม่ได้ให้ญาติโยมเข้าไปสักการะบูชาเนี่ยเป็นเวลาถึง432ปีไม่คือไม่อนุญาตให้เข้าก็ทำเฉพาะกิจกรรมของคณะสงฆ์แต่ไม่มีการท่องเที่ยวไม่มีการเข้าไปกราบไหว้จนเมื่อปีพ.ศ.2552เนี่ยเราก็จะเปิดเฉพาะตอนปีใหม่ปรากฏว่าญาติโยมมาไหว้สักการะประมาณสัก 3-400 คนแล้วสมหวังเยอะพอสมหวังเยอะก็เลยขอร้องให้หลวงพ่อเนี่ยเปิดก็เลยเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเวลา5ปีเดี๋ยวขออนุญาตพระคุณเจ้า5ปีนี่คือย้อนหลังจากนี้ไป5ปีก่อนใช่ก็คือ432ปีเนี่ยไม่ได้เปิดเลยเพิ่งมาเปิดเมื่อก่อนปี57ปี52เป็นครั้งแรกครับก็ตอนนี้ได้เงินที่ญาติโยมมาไหว้แล้วก็สักการะนับถือหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์เนี่ยได้ประมาณรวมๆแล้วประมาณ4ล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะมากเฉพาะเสาร์อาทิตย์สาเหตุที่พระประธานในพระโบสถ์เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เพราะว่าหลวงพ่อพระประธานในพระโบสถ์เนี่ยเป็นพระหินทรายแกะสลัก3ท่อนเอามาต่อกันนะทีนี้สาเหตุที่ท่านศักดิ์สิทธิ์เนี่ยน่าจะเกิดจากเหตุ3ประการประการแรกก็คือพระประธานองค์นี้น่าจะเป็นพระประธานที่บวชพระภิกษุมาไม่ต่ำกว่า 5,000 รูปที่บอกว่า 5,000 รูปก็คือปีหนึ่งที่นี่จะบวชพระประมาณปีละประมาณ 30-40 รูปครับ100ปีก็คือ 3,000 400ปีก็คือ 12,000 ครับมากกว่า 12,000 แต่เราก็เลยสรุปเอาง่ายๆเลยว่าไม่ต่ำกว่า 5,000 รูปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในสมัยโบราณนะจะมีคนบวชเยอะมั้ยก็เอาว่าประการที่หนึ่งที่ทำให้พระประธานท่านศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็นพระประธานที่บวชพระภิกษุมาไม่ต่ำกว่า 5,000 รูปประการที่สองก็คือครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยท่านกราบไหว้พระประธานองค์นี้มาตลอดโดยเฉพาะในสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยวัดนี้มีครูบาที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นเป็นที่เคารพของสำนักราชวังท่านก็คือหลวงพ่อกันธรรมโชติซึ่งรูปหล่อของท่านก็คือองค์โน้นนะตรงนี้องค์นี้นะนะท่านเป็นเกจิในสมัยรัชกาลที่5และเป็นที่เคารพของสำนักราชวังเพราะว่ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยมาเรียนวิชาคงกพันชาตรีก็คือวิชานี้ที่หลวงพ่อท่านเรียนมาก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระเป็นวิชาน่าจะเป็นภาษาของทางแขกทางใต้เนี่ยนะเขาเรียกว่าวิชาเก้าเฮหรือวิชาชาตรีครับซึ่งเป็นวิชาของวัดนี้ที่ใช้ปลุกเสกวัตถุมงคลจนมีชื่อเสียงในขณะนี้คุณเจ้าหมายความว่าท่านมาฝึกวิชาในช่วงที่เป็นคฤหัสถ์อยู่ใช่ศึกษาหลวงพ่อกันเนี่ยศึกษาวิชาชาตรีมาก่อนที่จะบวชพระท่านบวชเมื่อตอนอายุ27ครับนะคือเรียนวิชานี้มาแล้วแล้วก็พอเป็นพระก็ใช้วิชานี้ในการปลุกเสกวัตถุมงคลอะไรแล้วถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันเลยทำให้วัตถุมงคลของวัดพญาเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของคงกพันชาตรีนะในสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยมีเรื่องที่มีหลักฐานทางราชการก็คือลงในอินเทอร์เน็ตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดให้พระสังฆราชเขนิมนต์เกจิอาจารย์จากทั่วประเทศมาทดลองวิทยาคมที่
พระปฐมเจดีย์เกจิอาจารย์เนี่ยมาเจดีย์ที่นครปฐมพระสังฆราชตอนนั้นชื่อเขนะนะนิมนต์มาทั่วประเทศเนี่ยหลายร้อยองค์แล้วทดสอบพลังจิตก็คือให้เอาไม้กระดานเนี่ยวางหน้าพระเกจิอาจารย์ทุกองค์แล้วเอากบสายไม้นี่วางข้างหน้าแล้วให้ทุกองค์เนี่ยใช้พลังจิตเนี่ยบังคับกบสายไม้ให้ใส่ไม้ก็มีหลายองค์ที่สามารถบังคับกบสายไม้ให้เดินไปข้างหน้าได้แต่ไม่สามารถจะเดินกลับไปกลับมาได้มีอยู่10องค์ที่มีหลักฐานแน่นอนว่าทําได้ก็คือ1หลวงพ่อกันครับ2หลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกครับ3หลวงพ่อปานวัดบางเหี้ย4หลวงพ่อเงินวัดบางคานคและอีก 5-6 องค์เนี่ยอันมาจำไม่ได้อ๋อครับแต่อันนี้จะมีหลักฐานอยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยหมายความว่าขออนุญาตจะได้นึกภาพตามหมายความว่าไม้กระดานอยู่เรียงหน้าแล้วจะมีกบใส่ไม้วางไว้กับพื้นวางไว้กับพื้นโดยไม่มีบุคคลใดใช่ใช่ใช อันนี้เป็นการกระทำโดยของทางราชการเพราะฉะนั้นมีหลักฐานยืนยันนะนะหลวงพ่อกันของเราเนี่ยเป็นพระวิปัสสนาจารย์เป็นพระสายป่าในแถวนี้แต่ก่อนนี้ยังเป็นป่าชอบสันโดษใช่ใช่เลยนะท่านเดินธุดงค์มาตอนนั้นใช่ในสมัยที่ท่านปกครองวัดเนี่ยปรากฏว่าพระโบสถ์หลังปัจจุบันเนี่ยที่เป็นหลังที่ข้างหน้าที่เรากำลังจะสร้างใหม่เนี่ยอายุ367ปีแล้วมันก็เก่าแก่สุดโทรมประชาชนก็เลยอยากจะบูรณะพระโบสถ์ก็เลยขออนุญาตหลวงพ่อกัน บูรณะพระโบสถ์งบประมาณที่จะใช้บูรณะในขณะนั้น 5,000 บาทท่านอนุญาตให้บูรณะได้300ปีเมื่อปีพ.ศ. 2467ก็ประมาณสัก90ปีนะปรากฏว่าประชาชนหาเงินอยู่ประมาณเกือบเป็นปีแต่ก็หาเงินไม่ได้ตามจำนวนนั้น 5,000 บาทสมัยนั้นใช่มั้ยหาเงินไม่ได้ในสมัยนั้นก็เลยไปขออนุญาตหลวงพ่อกันท่านทำเหรียญวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งเพื่อจะมาให้ญาติโยมบูชาท่านตอบสวนออกมาทันทีเลยว่าไม่ต้องทำข้าไม่ให้ทำข้าเป็นพระวิปัสสนาจารย์ข้าไม่สนใจเรื่องวัตถุมงคลแล้วข้าก็ไม่ขายลูกกินประชาชนก็เลยพากันเสียใจแต่แล้วอีกเป็นปีก็ยังหาเงินไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บหลวงพ่ออั้นซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านในขณะนั้นพร้อมกับประชาชนผู้ใกล้ชิดก็เลยเข้าไปกราบเรียนขออนุญาตท่านอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเหรียญที่จะทำเนี่ยตกลงไม่ได้ให้เช่าบูชาและจะให้สำหรับคนที่เต็มใจในการบริจาคทรัพย์ในการบูรณะพระโบสถ์ให้เป็นที่ระลึกแล้วก็อ้อนวอนท่านสุดท้ายท่านก็บอกเออตามใจพวกแกก็แล้วกันก็เลยเป็นที่มาของเหรียญรุ่นหนึ่งของวัดพญาติที่มีเสียงชื่อเสียงโด่งดังในขณะนี้ปรากฏว่าประชาชนพร้อมกับหลวงพ่ออั้นก็ไปกรุงเทพไปทำเหรียญหลวงพ่อกันมาทั้งหมดเหรียญทองแดงทั้งหมดมีทั้งหมด 3,000 เหรียญเหรียญเงินมีทั้งหมด100เหรียญเหรียญเงินแล้วตรงองค์พระเป็นนาคมีทั้งหมด25เหรียญแล้วเหรียญเงินที่องค์พระเป็นทองคำมี12เหรียญเมื่อทำเหรียญเสร็จแล้วก็เอามาถวายท่านในเช้าของวันหนึ่งมากันทางเรือเนี่ยคลองหน้าวัดเนี่ยนะท่านกำลังฉันข้าวเช้าอยู่ก็แบกเหรียญเงินขึ้นบนศาลาเก่านะแล้วก็ไปรายงานให้ท่านฟังเมื่อท่านฉันข้าวเช้าเสร็จท่านก็บอกว่าให้เอาพานใส่เหรียญมานะแล้วถวายท่านทีละชุดท่านหยิบพานขึ้นอธิษฐานหนึ่งอึดใจแล้วบอกเออเอาไปใช้ได้แล้วนึกไม่ถึงเลยว่าเหรียญที่ท่านบอกว่าเออเอาไปใช้ได้แล้วเนี่ยทุกวันนี้จะเป็นเหรียญที่มีความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยในขณะนี้ครับสำหรับเหรียญพระเหรียญของพระคณาจารย์ที่เป็นเหรียญโลหะเนี่ยนะเป็นหนึ่งในเบญจภาคีใช่เหรียญก็ตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าล่าสุดที่มีการเช่าบูชาที่อาตมารู้จากข่าวหนังสือพิมพ์ก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2555เศรษฐีชาวภูเก็ตได้เช่าไปในราคาเหรียญละ22ล้านบาทเมื่อปี2555ปีที่แล้ว
ส่วนเหรียญที่โชว์อยู่ที่วัดเนี่ยที่อยู่ตรงนู้นนะเนี่ยเดี๋ยวโยมถ่ายดูได้อันนั้นมีการเช่าบูชากันเมื่อปี2553คนเช่าเป็นชาวสิงคโปร์ชื่อกูฟิลนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็คนให้เช่าก็คือคุณเสถียรเสถียรสุด มีการเช่าบูชากันอยู่ที่17ล้านบาทนะที่เราโชว์อยู่ในวิหารนู่นนะวัตถุมงคลของวัดพระญาติเนี่ยทางวัดกับทางเรื่องวัตถุมงคลเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติทางวัดไม่เคยประชาสัมพันธ์ไม่เคยอะไรเลยแม้แต่หนังสือพิมพ์หลายๆคณะจะมาขอสัมภาษณ์มาลงเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้อนุญาตท่านบอกว่าไม่รู้จะเอาไปลงทำไมลงแล้วก็ไม่มีของจะให้เขาเสร็จแล้วของดีๆคนจนก็เอาไปขายหมดคนจนก็เลยไม่มีของดีจะใช้เพราะว่าวัตถุมงคลของวัดพระญาติเนี่ยนอกจากเหรียญรุ่นหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สร้างอีกเลยสร้างอีกหลายรุ่นแล้วก็ดังทุกรุ่นแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องนี้ทั้งรุ่นนะทีนี้สาเหตุที่สองที่พระประธานในพระโบสถที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็คือครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านกราบไหว้มาตลอดหลวงพ่อกันบวชตั้งแต่อายุ27จนถึงอายุ87ก็มรณภาพหลวงพ่ออั้นบวชตั้งแต่เด็กจนอายุ80ฝ่าท่านมรณภาพเมื่อปี12ท่านก็กราบไหว้พระประธานในพระโบสถองค์นี้มาตลอดประการที่3ก็คือหลวงพ่อเฉลิมเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ท่านอายุ92 71พรรษาบวชตั้งแต่ปี87ท่านก็กราบไหว้พระประธานตรงนี้มาตลอดเลยเป็นสาเหตุที่2ที่ทำให้พระประธานในพระอุโบสถเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะประการที่3ก็คือพระประธานในพระอุโบสถวัดพระญาติเนี่ยเป็นพระประธานที่ผ่านการพุทธาภิเษกวัตถุมงคลมาไม่ต่ำกว่า 5-60 ครั้งก็เลยทำให้3ประการเนี่ยท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยขนาดไหนก็คือประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาไหว้กราบขอพรหลวงพ่อพระประธานในพระโบสถ์เนี่ยสารพัดเรื่องหลวงพ่อจอมมุนีใช่สารพัดเรื่องเรื่องเลื่อนตำแหน่งเรื่องเจ็บป่วยอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดพวงมาลัยที่ถวายท่านเนี่ยมีรูปที่อยู่รอบๆวัดเนี่ยติดเมื่อก่อนเข้าพรรษาปีที่แล้วจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าองค์หลวงพ่อจอมมุนีเนี่ยไม่มีพวงมาลัยสักพวงนึงแต่ในขณะนี้เนี่ยพวงมาลัยที่อยู่หน้าองค์หลวงพ่อตอนนี้เอามาไว้ที่หน้าท่านเลยทำเป็นคาน2อันแต่ก่อนนี้จะวางไว้ที่หน้าตักท่านจนเยอะมากก็เลยเอาลงตอนเอาลงมาเนี่ยกองท่วมหัวตมานะพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยต่ำสุดก็คือ100 200 300 400จนถึง700ตอนนี้มีไม่ต่ำกว่าประมาณสัก 4-500 พวงนะก็เฉพาะค่าพวงมาลัยเนี่ยก็น่าจะเป็นแสนนะฮะก็คือปีเดียวคือคนที่สมหวังเนี่ยคือเจ้าของพวงมาลัยทุกพวงแล้วเป็นพวงมาลัยดอกไม้สดอีกล่ะนะก็เป็นเหตุให้หลวงพ่อท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานอกจากหลวงพ่อกันซึ่งเป็นที่โด่งดังในขณะนี้สำหรับหลวงพ่อกันเนี่ยท่านโด่งดังจากประสบการณ์ของคนที่เอาเหรียญท่านไปใช้ขออนุญาตสอบถามท่านพระข้าพเจ้าการอารมณ์ดูว่าพุทธคุณที่เรื่องหรือจากประสบการณ์ผู้ที่มีหลวงพ่อกันอยู่บ้างแล้วเนี่ยก็อยู่ในด้านไหนบ้างพอจะยกตัวอย่างได้สักตัวอย่างนะครับก็มีหลายเรื่องลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงพ่อเนี่ยมีหลายคนซึ่งไปประสบอุบัติเหตุชนิดที่ว่าไม่น่ารอดแล้วก็เป็นคนมีตังมีชื่อเสียงเนี่ยนะ มีตัวตนแต่ว่าเราไม่ขอเปิดเผยทางนี้นะถ้านั่นมาหาเขาได้แล้วทุกวันนี้เขาก็ยังมาหาหลวงพ่อก็คือเขาไปมีอุบัติเหตุเนี่ยจนรถลาเนี่ยดูแล้วไม่มีไม่น่าจะรอดว่างั้นไม่มีใครรอดแต่ว่าเขาเหลือรอดออกมาโดยไม่เป็นอะไรเลยปฏิหารมาจากใช่บารมีของแล้วก็คนที่เอาไปทำธุรกิจการค้าแล้วมีความเคารพนับถือเนี่ยก็มีความเจริญรุ่งเรืองก็ยกตัวอย่างให้เราฟังสักคนหนึ่งก็ได้ซึ่งพวกเราทุกคนคงจะรู้จักดีเขาเคยมาที่นี่แล้วก็เคยเอามาโชว์ด้วยคนที่ใส่หลวงพ่อกันรุ่นหนึ่งคนนี้ก็คือคุณปัญญานิรันดร์คุณนะนะก็มีความเจริญรุ่งเรืองจากธุรกิจนะทีนี้วัดพระญาติของเราเนี่ยหลังจากหลวงพ่อกันท่านมรณภาพไปแล้วเมื่อปี2477ก็
มาอยู่ในยุคของหลวงพ่ออั้นในสมัยที่หลวงพ่อกันท่านครองวัดอยู่เนี่ยมีเหรียญรุ่นหนึ่งรุ่นเดียวที่ทำโดยท่านรับรู้รับทราบนะนอกนั้นก็ไม่ได้ทำอีกเลยรุ่นต่อๆมาเนี่ยเป็นฝีมือของหลวงพ่ออั้นหลวงพ่ออั้นท่านเป็นพระที่เกิดมาเพื่อเป็นพระโดยแท้ท่านเป็นลูกของเศรษฐีอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยในสมัยที่ท่านเป็นเด็กเนี่ยปรากฏว่าบ้านนอกอะนะก็มีตามท้องนามีการดักปลาดักตะไคร่อะไ รเด็กชายอั้นเนี่ยเดินไปตามหัวคะนาเจอปลาเจออะไรติดไข่ที่ไหนปล่อยของเขาหมดนะพ่อแม่ก็เลยเอามาฝากหลวงพ่อกันเลยบวชตั้งแต่เป็นเนนนะท่านเกิดมาเพื่อเป็นพระผู้จะมีจิตใจเมตตาตั้งแต่ใช่เป็นเด็กนะในช่วงนี้ของกิจกรรมของวัดนี่จะมีอะไรที่จะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมบุญร่วมกุศลที่วัดแห่งนี้ไหมครับก็คือตอนนี้หลวงพ่อท่านก่อนท่านบอกว่าก่อนที่ท่านจะละสังขารเนี่ยท่านจะทิ้งมรดกไว้ให้วัดเนี่ย100 ล้านก็คือจะเอาเงินเนี่ยเข้าเป็นมูลนิธิและเอาดอกเบี้ยเนี่ยมาส่งเด็กเรียนหนังสือซึ่งท่านทำมาตั้งแต่ปี35ครับตอนนี้มีเด็กที่ท่านอุปการะอยู่ประมาณ200 คนแล้วก็งบประมาณที่100 ล้านเนี่ยเพิ่งจะเต็มเมื่อเร็วๆเนี่ยสาเหตุที่เต็มก็เพราะว่ามีประชาชนเขามีความต้องการเหรียญรุ่นหนึ่งหลวงพ่อกันเยอะมากแล้วมันก็ไม่มีของมันมีน้อยก็เลยทำเหรียญย้อนยุคมาก็มีการจองอะไรต่างๆกันเสร็จแล้วเนี่ยที่เขากำลังต่อโค้ดเนี่ยจะออกวันที่19เนี่ยก็จำหน่ายกันเรียกว่าหมดไปแล้วคือแล้วก็เหลือเงินนะหลังจากนั้นก็งานวัดที่จะทำก็คือพระอุโบสถที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันอายุ400 กว่าปีแล้วที่จริงหลวงพ่อท่านตั้งใจจะบูรณะแต่ให้วิศวกรมาดูแล้วมันบูรณะไม่ได้เพราะว่าคนโบราณเนี่ยไม่ได้ตอกเสาเข็มที่พระอุโบสถก็ใช้เทปูนทับไปบนซุ้งพอถ้ายกขึ้นมามันก็จะพังทั้งหลังก็เลยเป็นเหตุให้เราจะสร้างพระโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมาจะเริ่มเมื่อไหร่ครับก็หลังจากทุนหลวงพ่อเต็มแล้วท่านก็วกเข้ามาเรื่องพระโบสถ์ท่านบอกว่าพระโบสถ์เนี่ยใครก็ทำได้แต่ทุนเนี่ยมันคนถ้าท่านไม่ทำคนอื่นทำไม่สำเร็จนะก็ตอนนี้ก็ได้เงินจะครบ100 ล้านเนี่ยคราวเนี้ยที่ออกมาถูกมงคลไปแล้วเนี่ยครับครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับครับท่านบดีการณรงค์ฤทธิ์ฐานวุฒโตนะครับก็เดี๋ยวก็เก็บรูปเหรียญหลวงพ่อกันรุ่นหนึ่งไปเพราะว่ามีปลอมเยอะแล้วก็พระประธานที่นู่นเดี๋ยวจะลงไปชมวัตถุมงคลทางด้านหลังนะครับก็ขออนุญาตกราบนมัสการครับก็ขอชมดีนะในช่วงนี้นะครับเรากำลังได้สนทนาธรรมกับพระบดีการณรงค์อยู่ในขณะนี้เพื่อนพ้องน้องพี่ของเราพุทธศาสนิกชนก็คงจะได้รับทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อกลั่นพร้อมด้วยวัดพระญาติการามแห่งนี้พอสังเขปนะครับแต่ว่าทั้งนั้นและนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์แล้วก็พุทธศาสนิกชนที่เริ่มใส่ศรัทธาในหลวงพ่อกลั่นนะครับมาร่วมบุญร่วมบุญสนกันช่วยกันสร้างบุญสนก็อยู่ไม่ไกลครับอยู่ในเมืองนะฮะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลั่นแล้วก็หลวงพ่ออั้นหลวงพ่ออั้นกันนะครับคุณเกลิมตีพร้อมกับพี่ณรงค์เหมือนกันนี่รีบพระบดีการณรงค์แล้วเดี๋ยวก็มีพี่ณรงค์อีกนะครับผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลซึ่งเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิตามลำดับญาติกันมาแล้วนะครับก็ขออนุญาตตรงนี้ขอขอบพระคุณนะครับครับสักการครับนิดนึงสำหรับการมาวัดพระญาติเนี่ยก็คือจากถนนสายเอเชียเข้ามาไฟแดงที่2เลี้ยวขวา300 เมตรถึงเลยครับไม่งั้นพูดกันแล้วยากนะถ้าข้ามสะพานแม่น้ำมาจากในเมืองก็คือออกมาไฟแดงที่2เลี้ยวซ้ายคือมาถามได้ในเมืองนี่เขารู้กันรู้กันหมดครับผมเมื่อตอนจะเดินทางเข้ามาก็ถามกันก็รู้ปั๊บเลยห่างจากเจดีย์นักเลงประมาณ1 กิโลเจดีย์กลางเมืองก็เรียกเจดีย์นักเลงครับครับเดี๋ยวเชิญทางด้านนู้นนะครับเชิญครับ
สู้คือผู้กล้าคือคนจริงไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนผู้ดมการอยู่เคียงข้างคนยากคนจนร่วมสู้ร่วมทนร่วมเป็นร่วมตายบนเส้นทางรอยเลือดและคราบน้ำตาคือเพื่อนร่วมรบฝ่าฟันกันมาเนิ่นนานยืนหยัดสู้อยู่ด้วยกันทุกสถานการณ์ร่วมสืบสานเจตนาประชาธิปไตยคิดถึงรอยยิ้มในดวงตาผู้นั้นความฝันมุ่งมั่นสรรสร้างความดีคิดถึงน้ำใจโอบอ้อมเพื่อเฟื้ออารีช่วยเหลือน้องพี่ด้วยใจจริงแด่อาภิวันวิริยาชัยด้วยความมาลัยพี่เพียรที่รักยิ่งรำลึกถึงความดีและทุกทุกสิ่งนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนสร้างความดีคิดถึงน้ำใจโอบอ้อมเพื่อเฟื้ออารีช่วยเหลือน้องพี่ด้วยใจจริงแด่อาภิวันวิริยาชัยด้วยความมาลัยพี่เพียรที่รักยิ่งรำลึกถึงความดีและทุกทุกสิ่งนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อสักครู่เราก็ได้สนทนาธรรมกับพระบดีการณรงค์ฤทธิ์ฐานวุฒโธนะครับซึ่งมีหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้กับวัดพระญาติการามแห่งนี้ซึ่งจะขอเชิญชวนเวลาญาติมิตรของเรามาทำบุญที่นี่อยากจะประชาสัมพันธ์ก็บอกกล่าวก็โดยเฉพาะพระบดีการณรงค์ฤทธิ์ครับและตอนนี้เราก็อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเราก็จะต้องมาชมแล้วก็ทราบประวัติพอสังเขปนะครับจากสิทธิ์ก้นกุฏิหรือลูกหลานของหลวงพ่อกลั่นแล้วก็ตามมาตามลำดับตามลำดับกันมานะครับคุณเกริ่นมนตรีก็ลองก็พี่น้องสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่อ้อยก่อนได้น่ารักพี่อ้อยพี่จีรัชพัฒน์แห่ง
อยุธยาของเราอโยธยาครับก็ถือว่าผู้ประสานงานกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่อยุธยาเรากลุ่มหนึ่งแล้วก็ช่วยเมื่อกี้นี้ประสานงานก่อนที่เราจะมาประสานงานมามาประสานงานกับทางวัดนะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกเราก็ให้เรามาพบได้เรามานั่งคุยกันมาทราบประวัติแล้วก็ยังมาแนะนำให้รู้จักกับพี่ณรงค์คงสมบูรณ์ซึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับผมสวัสดีก็พี่ณรงค์เนี่ยจริงๆนามสกุลนี้ก็เป็นนามสกุลที่ผมมีเพื่อนนามสกุลนี้เยอะมากเมื่อกี้ก็เอ่ยกันละก็เลยมีความสนิทชิดเชื้อที่พอจะไถถูไถกันได้ครับทีนี้พี่ณรงค์นี่ขอเกริ่นเล็กน้อยนะฮะท่านครับรังสีพี่ณรงค์นี่ไม่ใช่เป็นแค่ศิษย์แล้วก็เก่าแก่ที่นี่อย่างเดียวนะครับท่านยังเป็นเชื้อสายเนี่ยเป็นสายเลือดนะเป็นหลานของหลวงพ่ออั้นอดีตเจ้าวาดของวัดนี้ซึ่งเป็นลูกศิษย์โดยสายตรงของหลวงปู่กลั่นที่พวกเราเคารพนับถืออย่างมากครับแล้วหลวงพ่ออั้นนี่ก็เป็นพระเกจิอาจารย์คณาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่สร้างความเจริญให้กับวัดนี้แล้วก็สร้างปฏิหาริย์ต่างๆให้พี่น้องชาวไทยชาวพุทธของเราได้ประจักษ์เหมือนกันฉะนั้นนี่ก็คือสายเลือดที่มาแล้วก็ทุกวันนี้ก็มาอยู่เขายังดูแลงั้นแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยเข้าเรื่องเลยหมายความว่าพี่เอาเกลือแล้วกันเกลือคือไปคูมานี่หมายความว่าเรานี่เหมือนเพื่อนกันเลยตีสนิทด้วยก่อนตีสนิทด้วยก่อนเป็นว่าถ้าเรียงลำดับญาติกันมั้ยจะเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วนะที่อยู่ในวัดแห่งนี้ผมมาเป็นลูกศิษย์วัดที่นี่ตั้งอายุ10ขวบประมาณ2513 14เนี่ยนะฮะจบป.4มาจากวัดสะแกก็มานอนร้องไห้อยู่ที่นี่เลยเพิ่มมาเรียนป.5ที่บ้านทำไมต้องร้องไห้ที่บ้านบ้านนอกโอ้โหเด็ก10ขวบนี่จากพ่อแม่มานี่10ขวบนี่พี่ผมนี่13 14ผมเชียร์วงแล้วนะเชียร์แล้วเหรอผมนี่ได้ค่าตัวสมัยก่อนวันละ25บาทโอ้โหแปรวงตอน10ขวบยังไม่ได้เชียร์ใช่มั้ยยังฮะ10ขวบยัง13 14ผมก็ชกมวยแล้วนะฮะนี่10ขวบนี่ถูกพ่อแม่เอามาปล่อยวัดแล้วเนี่ย13 14พี่อยู่วัดคืออย่างนี้วัดพญาสมัยโน้นมันไม่ได้อย่างที่เราเห็นเนี่ยมันรกครึ้มไปหมดสมัยก่อนนี่ป่าคือป่าครับแล้วแสงไฟอะไรก็มีน้อยบางทีเผาศพกันเนี่ยเราเห็นไฟแดงๆก็ต้องมองนอนอยู่มันแบบเห็นเนี่ยมั้ยฮะแล้วเป็นเด็กมันก็กลัวไม่เคยเห็นอะไรเลยจากอกพ่อแม่มันมาเนี่ยมันสยองนะครับมาเห็นรูปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ทำให้เราแกร่งในทุกวันนี้นะครับแล้วมีอาคมอะไรบ้างพี่สอนบ้างอ๋อนี่โอ้ยนี่นมัสการครับนมัสการครับครับพอเสร็จนะพอดีเลยนี่ครับโอ้นี่มาล่าสุดเลยครับพี่ครับเดี๋ยวค่อยอธิบายเดี๋ยวเราที่เดี๋ยวเราเท้าความกันก่อนนี่กันก่อนคืออย่างครับต่อเลยครับผมก็จากนั้นก็มารับใช้หลวงพ่อเฉลิมที่เป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็ถ้าตอนนั้นตอนนี้ท่านอายุ90เศษๆนี่ก็ตอนคุณมานี่ก็10กว่าขวบก็ปีนี้ผม54แล้วครับผมก็ระยะเวลา40ปีจบการศึกษาอะไรก็แล้วก็ไปทำงานก็ยังวนเวียนอยู่ที่วัดนี้ตลอดแล้วอย่างนี้พี่ณรงค์แล้วหลวงพ่ออั้นล่ะพี่ได้อยู่กับท่านไหมได้ดูแลได้หลวงพ่ออั้นนี่ผมเล็กมากนะฮะยังเล็กมากเคยวิ่งเล่นคุณยายซึ่งเป็นน้องสาวของท่านเนี่ยก็พามากราบเวลาเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นวันพระเนี่ยฮะตอนจะมาเรียนหนังสือก็เอาผมใส่หัวเรือมาด้วยเพราะสมัยก่อนนี่คือเดินทางเรือกันอย่างเดียวเดินทางเรือกันอย่างเดียวไม่มีรถไม่มีฮะจับทางเอเชียเส้นนี้ยังไม่มีนี่ครับสายเอเชียไม่มีครับครับเดินทางด้วยเรือแล้วพี่อ๋อยเรือป่ะไปเรืออ๋อโอเคเรือฮะงั้นแปลว่าพวกเราพื้นบ้านแถวนี้ก็เกษตรกรรมทำนาทำไรกันเงี้ยครับทีนี้อย่างนี้พี่วันนี้เราได้มาทราบประวัติหลวงวัดพญาติแห่งนี้นะโด่งดังมากอยู่แล้วครับผมทีนี้หลวงพ่อกลั่นวัดพญาติครับเหรียญรุ่นแรกๆเนี่ยครับนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยที่เมื่อกี้นี้อาจารย์ท่านพระใบดีกาณรงค์ฤทธิ์ท่านเล่าเนี่ยผมว่ามันไม่มันสู้ที่เราเพราะว่าพระท่านยังต้องครับผมอยู่ในสมณะสำรวมคือพูดไม่กล้าพูดอะไรที่ถ้าพี่ณรงค์นี่น่าจะมีอะไรที่แบบปุ๊บปาดได้นี่หาเอาหน่อยนี่หาใจจันแรกรุ่นแรกเนี่ยก็โบราณเลยนักเลงโบราณเนี่ยอยุธยาเนี่ยนะครับครับถ้ามีกิ่งของตะเคียนนะฮะกิ่งของตะเคียนหรือว่าพระวัตไก
นะครับนี่คนรุ่นคุณปู่นักเพลงรุ่นคุณปู่ถ้ามีพระกุสองอันนี้มาเนี่ยรับรองเลือดไม่ได้ให้เมืองวันกินอิ่มนะฮะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งถัดมาก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับเขาบอกว่าถ้าแขวนเหรียญหลวงพ่อกันเนี่ยไม่ต้องยั่นผู้ใดอันนี้โบราณโบราณแล้วเราก็จำเขามาครับแต่ว่าเท่าที่ผมได้ยินเกียรติศักดิ์ท่านมานะฮะแล้วก็ดูจากประวัติต่างๆมาเนี่ยหลวงพ่อกลั่นนี่นะท่านเป็นพระที่สำเร็จวิชาชาตรีมาเลยนะซึ่งวิชานี้น้อยมากที่จะสำเร็จครับใช่ไหมฮะพอสำเร็จตรงนี้มาก็มีหลายสำนักด้วยกันนะที่ร่ำเรียนแต่โบราณแต่ปัจจุบันนี่มันก็ขาดสายไปเยอะนะฮะทางสายของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าก็มีครับสายหลวงพ่อวัดสะพานสูงอะไรเนี่ยอ๋อหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเหรอครับผมครับก็ใช้วิชาชาตรีนี่เหมือนกันเหรอจะมีที่นั่นแต่ว่าไม่ทราบว่าหลวงปู่เอี่ยมใช้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่ว่ามีอยู่2-3 ที่นี้นะแล้วที่อื่นทางใต้ก็น่าจะมีบ้างแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เสาะถึงกันครับแต่ผมนี่ผมได้ยินว่าท่านกรมหลวงชุมพรเนี่ยท่านเสด็จไปเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เท่าคือหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่านะครับเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งได้ยินว่ากรมหลวงชุมพรท่านเสด็จมาที่วัดแห่งนี้แล้วมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกลั่นด้วยนะฮะเรื่องนี้ผมได้ยินหลวงพ่อเฉลิมเล่าให้ฟังนะฮะท่านก็ได้อาจจะได้รับการเล่าต่อมานะครับแต่ผมได้รับจากปากหลวงพ่อเฉลิมซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดอายุ92ปีแล้วครับถ้านับเจ้าวาดก็หลวงพ่อกันหลวงพ่ออั้นแล้วก็หลวงพ่อเฉลิมเป็นคนช่วงที่3เป็นรุ่นที่3ของวัดนี้ของวัดนี้ท่านบอกว่าในวันที่กรมหลวงชุมพรเสด็จมาเนี่ยให้ไปตามนายโตกบ้านหน้าวัดหันตานะฮะคนชื่อโตกหน้าบ้านวัดหันตานะครับเอามาเลี้ยงเรือบิณฑบาตด้วยปากให้ดูเลี้ยงเรือบิณฑบาตบิณฑบาตด้วยปากเลี้ยงเรือบิณฑบาตเนี่ยท่านนั่งบิณฑบาตแล้วก็ใช้ปากเลี้ยงเรือบิณฑบาตก็คือเป็นเรือที่พระบิณฑบาตเล็กๆนะแล้วเราใช้เล็กๆนะแล้วก็เอาขึ้นไปแล้วก็ใช้ปากเลี้ยงคือใช้ต้องคาถาแล้วก็ครับผมให้เรือไปด้วยอะไรยังไงไม่ทราบแต่ว่าสับชาวบ้านก็เหมือนกับว่าใช้ปากท่องไปแล้วก็ให้เรือไปตามที่ปากสงสัยว่าในโตกคนเนี้ยจะมีสมัยหลวงพ่อกันจะมีลูกศิษย์เยอะครับมีลูกศิษย์เยอะแยกเป็นเรามีคณะลิเกคณะหนังใหญ่ด้วยนะฮะลิเกหนังใหญ่กระบี่กระบองกองยาวนะฮะจะมีลูกศิษย์เยอะเลยแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ทำการได้ใกล้เคียงกับท่านครับนะครับแล้วก็ในโตกเข้าใจว่าณเวลาที่กรมหลวงชุมพรมาเนี่ยท่านคงจะชราภาพมากแล้วคงจะไม่ได้ออกมาแสดงตรงนี้ให้ดูได้ก็เลยต้องให้นายโตก็จะมีทั้งกระบี่กระบองมีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าผู้แกง่ายๆภาษาเราก็คือผู้ใหญ่นะฮะระดับพระราชวงศ์เสด็จมาก็ต้องมีอะไรให้ท่านได้ชมใช่ไหมฮะก็วัดสมัยก่อนก็เป็นที่ฝึกวิทยายุทธ์ด้วยนะวิทยายุทธ์อย่างนี้ก็คล้ายๆเต้าหลินนะสมัยก่อนก็เพลงมวยแล้วก็เพลงกระบองอะไรต่างๆสมัยก่อนคือการศึกษามันอยู่ที่วัดที่วัดที่วัดเลยใช่ที่โรงเรียนไม่มีครับที่โรงเรียนประชาบาลก็เริ่มเมื่อพ.ศ. 2480กว่าๆนี่ครับครับเรื่องที่พูดก็เรียกว่ารุ่นเรานี่ยังพูดกันก่อนหน้านั้นครับเพราะรุ่นเรานี่ก็เรียนวัดกันอยู่ใช่มั้ยเรียนวัดเราอยากจะส่งลูกมาศึกษาเนี่ยก็ต้องมาที่วัดก็มีพระสอนสอนหนังสือไทยหนังสือพร้อมบาลีอะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์วัดหรือมาบวชเนนฝึกวิชาชีพกว่าที่วัดวิชาชีพกว่าที่วัดครับฝึกการต่อสู้ฝึกการที่จะไปออกศึกกู้ชาติก็วัดแสดงว่าวัดสมัยก่อนนี่สุดยอดเลยนะเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมเลยนะฮะของทุกอย่างสำนักดาบว่างนาคนทำนาหนเดียวแถวนี้ทำนาหนเดียวว่าท้ายวานเสร็จก็ไปรอเกี่ยวปีใหม่เลยมีเวลาว่างเยอะเวลาว่างเยอะนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่วัดวัดก็เลยเรียนมาศึกษาอะไรกันบวชคนนึงก็ไม่ใช่แป๊บเดียวไปแบบเดี๋ยวนี้คนหนึ่ง6-7พรรษาเป็น10พรรษาครับสมัยนี้ก็ต่างกันแล้วบวช7วัน15วันวัดเป็นศูนย์กลางดังนั้นการเล่าเรียนไม่ว่าวิชาคาถาอาคมกรรมฐานสะท้อนอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยเลขยันนะโหราศาสตร์
กระบี่กระบองกองยาวลิเกอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยวงเก่าๆเนี่ยวงเก่าๆเนี่ยนะจะไปจากวัดทางนั้นถ้าเราสืบดูดีรุ่นปู่ย่าตายายครับแล้วคราวนี้เราจะวกมาสักนิดนึงมีพุทธคุณหรือเมื่อกี้ไปยืมหลวงพ่อมานะไปยืมหลวงพ่อมาอ๋อเนี่ยแหละพ่อกลั่นนี่โอ้พี่นี่ลงไปยืมไปยืมหลวงพ่อหลวงพ่ออ๋อหลวงพ่อหลวงพ่อกลั่นท่านอนุญาตให้ท่านอนุญาตให้เอามาโชว์นะธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเห็นเป็นใจว่านี่แม้กระทั่งกระรอกยังมาฟังเราแปลว่าพุทธคุณหลวงพ่อกลั่นท่านไม่ธรรมดาอ่านี่คือเหรียญหลวงพ่อกลั่นรุ่นปี2469นะครับเป็นรุ่นแรกเขาเรียกรุ่นขอเบ็ดนะครับเห็นไหมนี่รุ่นแรกหลวงพ่อท่านใจดีมากนะรุ่นแรกที่วัดทำท่านใจดีมากหลวงพ่อท่านให้ยืมนะฮะครับมีรายละเอียดอะไรบ่งบอกรายละเอียดก็เป็นรุ่นแรกก็ต้องมีพศมีคำเก่าของสร้างคือพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือพุทธประวัติพิมพ์เรื่องพิมพ์เขาเรียกอะไรนะพุทธศิลป์ใช่ไหมฮะทุกอย่างแม้กระทั่งอักษรอักขระต่างๆเนี่ยเขาทำเอาไว้เป็นใบเสมาแล้วก็มีถ้าเราตั้งขึ้นถ้าเราอย่างนี้ดูไม่ออกก็เป็นใบเสมาถ้าเราตั้งขึ้นอย่างนี้เป็นใบเสมาใบเสมาอ๋อครับนี่คือตั้งขึ้นจึงเรียกว่าหลวงพ่อกันใบเสมาใบเสมาตั้งขึ้นอย่างนี้ครับเย็นนี้ถ้าจะขอหลวงพ่อจะให้เราไหมครับต้องรอครับข้างหลังเมื่อกี้เห็นไหมครับเห็นชัดเจนนะฮะอันนี้เรียกว่าพิมพ์ขอเบ็ดทีนี้รุ่นแรกนี่จะมี2พิมพ์ใช่ไหมฮะข้อที่1ก็คือพิมพ์ขอเบ็ดอันนี้นะฮะซึ่งเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์นิยมอีกพิมพ์นึงเขาเรียกว่าพิมพ์เส้นตองคือข้างหลังนี่ก็จะเป็นเส้นอันนี้เท่าที่ผมเมื่อกี้ไปอ่านประวัติมานะแล้วก็หลวงพ่อท่านก็เลยให้ขอยืมมาองค์นึงก็จะขอยืม2องค์ใช่ไหมนะครับก็นี่เป็นรุ่นแรกเลยนะครับซึ่งใครที่ได้มีไว้ในครอบครองก็ถือว่าเป็นบุญญาธิการแล้วก็เป็นสิริมงคลนะฮะแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับส่วนแล้วก็ถัดมานะครับคือหลังจากนั้นแล้วเนี่ยปี2507ก็จะมาเป็นยุคของหลวงปู่อั้นนะใช่ไหมครับที่หลวงปู่อั้นท่านท่านก่อน2507ท่านก็มีอีกหลายรุ่นก่อน2507รุ่นนี้เขาเรียกอะไรรุ่นนี้เขาเรียกสมคุณแผนคุณแผนเคลือบหลวงปู่อั้น2496นี่2496ก็รุ่นเดียวกันใช่ไหมครับไม่อันนี้69นี่96จะมีทำทุกอย่างคล้ายกับที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะทุกอย่างคล้ายกันนะฮะแต่ว่าอาจจะดูการเคลือบจะใหม่กว่าใช่นะฮะแล้วข้างหลังนี่จะมีรอยจานของหลวงปู่ครับใช่ไหมฮะนี่ก็ของหลวงปู่อั้นครับเป็นเนื้อดินขาวเคลือบครับผมคุณแผนเคลือบหลวงปู่อั้นครับก่อนนี้ข้อมีอยู่มากก่อนข้ามไปจุดอื่นขออนุญาตย้อนไปที่รุ่น69สักนิดนึงนะฮะ2469ครับ2469ครับคือรุ่นเสมาเนี่ยนะฮะครับพี่ณรงค์ครับพุทธคุณแล้วประสบการณ์จากผู้ที่มีอยู่ติดตัวอยู่เนี่ยครับขอยกตัวอย่างได้สักเรื่องไหมเมื่อสักครู่ที่เราได้คุยกับพระปฏิกาณรงค์ฤทธิ์ไปแล้วเนี่ยเรื่องอุบัติเหตุนะฮะส่วนใกล้ตัวอะไรตรงไหนเรื่องการค้าธุรกิจอะไรต่างๆนานาแล้วยังมีตรงไหนที่ใกล้ตัวที่พออธิบายได้เพิ่มเติมไหมครับปี69นี่ก็มีอภิหารเยอะนะฮะคือคนที่เชื่อถือศรัทธาส่วนใหญ่ก็ถ้าคนรุ่นเราก็เป็นพระของพ่อของแม่โอ้ของปู่ย่าตายายเลยย่าตายายมรดกที่ได้มานั่นก็เชื่อไปส่วนหนึ่งแล้วครับแล้วก็ยังเชื่อบารมีของหลวงพ่อกันด้วยนะครับทีนี้เรื่องที่เมื่อกี้คุณรังสีถามนะฮะว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นประสบการณ์ต่างๆขอเรียนว่าหลายๆด้านฮะของหลวงพ่อกันนี่ทำไมเขาถึงเรียกว่าเหรียญชาตรีทำไมท่านจบครอบจักรวาลครอบจักรวาลเรื่องผิวหนังเรื่องอาวุธที่จะมาทำลายนี่ไม่มีทางเลยนะฮะเหรียญหลวงพ่อกันนี่ฉะนั้นผู้ที่ออกศึกในสมัยก่อนเนี่ยที่เราไปสงครามมาต่างๆนานาผู้ที่มีเหรียญหลวงพ่อกันนะฮะส่วนมากก็จะกลับมาแล้วก็ใช่แล้วก็จะเห็นผลตรงนั้นกันสงครามเกาหลีก็ดีสงครามเวียดนามก็ดีซึ่งทำให้เห็นผลว่าหลวงพ่อกันเนี่ยใครจะไปลบก็ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าถ้าไปสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยผมก็เคยได้ยินมาว่ามีพระรอดลำพูนหลวงพ่อกลั่นแล้วก็จะมีอะไรสักอย่างที่สุวรรณเอาสุ
มีจะมีอยู่3วัดเนี่ยที่เคยได้ยินมานะจากรุ่นปู่รุ่นย่ามาเหมือนกันเนี่ยเขาก็อยู่สงครามเวียดนามมาก็ไปมาเยอะมาแล้วแต่คนที่เขาแต่ว่าผมไม่ได้มีมาถึงรุ่นเหลียนรุ่นหลานอะไรตรงนี้เลยนี่จริงๆแล้วนะฮะแล้วทางด้านคุณแผนแล้วครับพี่ณรงค์พออธิบายได้พอสังเขปไหมว่าครับคุณแผนปี96เนี่ยหลวงพ่ออั้นเนี่ยท่านเป็นเจ้าคณะตำบลอยู่นะฮะแล้วก็สมัยนั้นวัดใหญ่ยังเป็นวัดล้างอยู่นะฮะวัดใหญ่วัดสมณโกศวัดประดู่เนี่ยก็แทบจะล้างนะฮะก็ท่านก็ดูแลหมดเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีบารมีมากรู้จักกับผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างแล้วก็ท่านจะเป็นนักพัฒนาสนใจประวัติศาสตร์ครับทีนี้มูลเหตุที่ทำขุนแผนรุ่นนี้ขึ้นมาก็คือไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยท่านจะต้องเอาพระที่วัดพญาติเนี่ยเพราะว่าพญาติตอนนั้นเนี่ยพรรษาหนึ่งจะมี60กว่าองค์ขึ้นไปนะฮะฉันเช้าเสร็จก็ไปเลยฮะเดินไปจากนี่ก็ประมาณสักกิโลนึงนิดนึงนะฮะเดินลัดๆไปเนี่ยต้องไปตอนนั้นวัดใหญ่เป็นป่านะฮะแล้วก็ยังไม่มีใครไปครองวัดใหญ่ก็ไปลื้อไปขุดค้นอะไรเงี้ยบังเอิญก็จะไปเจอพระรุ่นนี้ขึ้นมาครับหลังจากที่ว่าถ้าไปขุดค้นวัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะก็คือไปลื้อไปถากไปถางอะไรให้คงสภาพดีช่วงนั้นกรมศิลปากรก็ยังไม่ได้เข้าไปดูแลนะครับครับก็ไปเจอพระรุ่นนี้ท่านสืบท่านทราบจากประวัติศาสตร์นะว่าเป็นพระที่สมเด็จพระนรัตน์กับพระนเรศวรสร้างไว้พร้อมเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับแล้วบรรจุไว้อันนี้สภาพที่ไปเจอนั่นคือจะมีคนขุดกลุ่มแล้วก็จะเจอแตกหักครึ่งองค์ท่านเป็นคนที่มีใจด้วยว่าถ้าใครทำพระเนี่ยแตกหักท่านจะแบบเหมือนกับว่าท่านมีศรัทธาท่านก็คิดว่าทำยังไงจะเป็นพระพุทธรูปมาคือคนรุ่นเก่าเนี่ยจะมีคติอยู่ว่าสร้างพระหนึ่งองค์ได้อานิสงส์หนึ่งกรรมครับนะครับในการสร้างพระเนี่ยโบราณถึงสร้างกันประจุกุ 84,000 พระธรรมขันธ์อะไรตลอดเวลาครับอันนี้คือบรรพบุรุษสร้างไว้ท่านก็อยากว่าทำยังไงถึงจะมาประกอบให้เป็นองค์แล้วทำใหม่ได้ไอเศษเสี้ยวของที่หักเนี่ยสมัยก่อนมันมีราคาไม่ได้เป็นล้านเป็นแสนอะไรแบบนี้มันก็ทิ้งเกลื่อนไปไม่มีคนสนใจจะมีคนสนใจก็คือเอาไปเฉพาะองค์สมบูรณ์เนี่ยแต่ขังไม่ดูแลที่ไปเจอนี่ไม่ใช่มันล่วงมาธรรมชาตินะคือมีคนเข้าไปขุดกุแล้วก็ทิ้งของพวกนี้เกลื่อนไว้เกลื่อนกลาดคือเอาไปไม่หมดทำยังไงมาก็เลยมาเป็นองค์ท่านก็เก็บรวบรวมไว้ที่หักอยู่เนี่ยแล้วก็ในสมัยนู้นก็คิดจะทำขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆในก็เลยสร้างรุ่นนี้ลูกหาของท่านก็ไปหลายวัดเลยเอามาตำนะครับแล้วก็มาสร้างใหม่เป็นส่วนผสมของพระรุ่นนี้ท่านก็เอาดินขาวจากทางราชบุรีมาทำนะฮะแล้วก็ไปศึกษาวิธีการเคลือบคือก็เรียนล้อพิมพ์มาจากพิมพ์ของวัดใหญ่ชัยมงคลก็มีเคลือบนี่คือหลวงปู่อั้นปี2496ครับลำดับต่อมาเนี่ยองค์นี้นี่ถอดจากคอพี่เขาเลยนะวันนี้เขาอยากฝากเป็นของขวัญพวกเราครับผมแค่กระไหลเรียงสวยท่านอธิบายเพิ่มเติมเรามีเวลากันอีกเล็กน้อยองค์นี้ชาตรีปี2507หลวงปู่อั้นสร้างใช่ไหมหลวงปู่อั้นสร้างครับโอเคชาตรีนะเป็นหลวงพ่อกันสวยกันชาตรีนี่นะฮะอันนี้ก็ชาตรีเหมือนกันแล้วนี่ล่าสุดตะกี้เห็นหลวงพี่เอามาให้นี่ล่าสุดปี36อันนี้ปี36อันอันนี้ก็หลวงพ่อเฉลิมหลวงพ่อเฉลิมหลวงปู่เฉลิมอันนี้ ผมเป็นคนออกแบบเองเป็นคนวางแบบให้ท่านนะทั้งข้างหน้าข้างหลังเนี่ยก็ดีใจที่ได้เจ้าของแบบได้มาเห็นแบบที่เขาถืออยู่พระราชทานเพลิงศพหลวงพ่ออั้นพอดีก็เลยสร้างนี้นั้นพวกเราคณะศิษย์ก็ดีใจกันมากครับอันนี้แล้วล่าสุดผมขออนุญาตเปิดกุเลยนะเพราะวันนี้กุแตกอันนี้ล่าสุดเมื่อกี้ล่าสุดเมื่อกี้ที่เราดูโค้ดต่ออะไรกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยครับช่วยอธิบายนิดนึงแล้วจะเชิญชวนยังไงเดี๋ยวว่ากันหลวงพ่อกันย้อนยุคนะครับหลวงพ่อกันย้อนยุคก็ย้อนยุคหมายความว่าย้อนยุคจาก2469มานะครับเป็น2457เออ2557นะครับซึ่งก็หลายปีอยู่ก็คงรูปลักษณ์แล้วก็อักขระอะไรต่างๆนี่ยังคงสภาพคงเดิมไว้สภาพเดิมเพราะว่าอันนี้ทั้งข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเป็นการวางแบบของหลวงพ่ออั้นลูกศิษย์
ก็ยังเป็นเสมาอยู่เป็นเสมาอยู่ครับเป็นเสมาอยู่นะถอดแบบออกมาถอดพิมพ์ออกมาจากทั้งความบางทั้งความบางอะไรทั้งหมด469ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นเราเนี่ยก็จะหายากแล้วครับนี่ไงแล้วก็เราทำขึ้นมาเนี่ยก็คิดถึงลูกศิษย์คนอื่นๆด้วยที่ศรัทธาท่านนะฮะแล้วก็วัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือหลวงพ่อเฉลิมเนี่ยอายุ92แล้วครับท่านบอกว่าเราคงอยู่อีกไม่หลายปีแล้วก็ในใจท่านตอนนี้ที่ติดค้างอยู่เนี่ยก็คือ1คือการบูรณะพระอุโบสถหลังนี้2ก็คือท่านเก็บรวบรวมเงินไว้ประมาณ89ล้านเพื่อจะจดทะเบียนมูลนิธิของวัดพระญาติเนี่ยดูแลเด็กเพื่อการศึกษาดูแลเด็กเนี่ยท่านเก็บไว้89ล้านแล้วรุ่นนี้คุณรงค์ทางวัดนี่ทำมาจำนวนเท่าไหร่ครับทางนี้เหรียญทองแดงเราทำประมาณ 100,000 แต่ว่ามีเราจะมีให้เช่าบูชาอยู่ประมาณมีคนจองเรามาแล้วประมาณสักครึ่งหนึ่งเกือบ 40,000 เหรียญก็จะเหลืออีก 6,000 กว่าเหรียญให้บูชาในวันที่19นี้อ๋อจะเปิดวันที่19บูชาวันที่19ครับก็เหมือนเดิมฮะราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้100บาท100บาทบูรณา100บาทครับครับก็สมควรแก่เวลานะฮะคุณรังสีเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ณรงค์ก็มาให้มาร่วมอธิบายให้เรานี่วันนี้ลึกซึ้งถึงแก่นจริงๆครับเกี่ยวกับหลวงปู่กลั่นหลวงปู่วันนี้ถือว่านับญาติกันแล้วก็ถือว่าเนี่ยเป็นญาติศาสนาญาติที่อยู่ใกล้ชิดกับวัดครับพระญาติอันเลยนะฮะก็มาคุยกันแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยพี่อ๋อยผมเดี๋ยวไว้คนเดินๆไว้คนเดินๆที่จะมาผู้ประสานงานในกลุ่มค่อยมาพบกันจะมาพบกับพี่อ๋อยอีกครั้งนึงเอาเป็นว่าวันนี้รายการเล่าเรื่องพระเราก็ได้มาจบลงกันที่วัดพระญาติครับนะฮะแห่งนี้ครับหรือวัดพบญาติเมื่อครั้งอดีตนะครับวันนี้ผมรังสีเสรีชัยพุ่นเพื่อเกลือผมตื่นมนตรีรุตสุธิรพัฒน์และก็คุณณรงค์นะฮะแล้วพี่จิรพัฒน์นะครับผู้ประสานจิรพัฒน์จิรพัฒน์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมเราก็คงจะได้พบกันทุกวันศุกร์นะครับเราจะพยายามสรรหาประวัติวัดวารามต่างๆนะครับที่จะเล่าสู่กันฟังครับเราก็จะได้มีโอกาสมาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธคุณนะฮะของครูบาอาจารย์ครับผมรุ่นต่อรุ่นนะครับครับนี่คือรายการเล่าเรื่องพระก็คงจะต้องจากลากันเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ